พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมยินดีที่ศรีสะเกษสามารถชกเอาชนะคะแนนเอสตราด้าทำให้สามารถรักษาเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท115ปอนด์ของสภามวยโลกเป็นครั้งที่2ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเจ้าแหลมเป็นนักมวยที่หัวใจแข็งแกร่งเนื่องจากผู้ท้าชิงจากเม็กซิโกเป็นนักมวยฝีมือดีมีความทรหดอดทนสูงเช่นกันดังนั้นการคว้าชัยชนะครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความอดทนมุ่งมั่นและไหวพริบในการชกของเจ้าแหลมอย่างแท้จริงครับนายกรัฐมนตรีเห็นว่าความสำเร็จวันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับชมการแข่งขันและคนไทยทั่วประเทศรู้สึกดีใจมีความสุขและภาคภูมิใจและยังทำให้ผู้ชมทั่วโลกประทับใจในฝีมือของนักชกไทยและชื่อเสียงของประเทศด้วยนอกจากนี้ยังอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเจ้าแหลมและนำแรงบันดาลใจไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองในทางที่แต่ละคนถนัดให้ดีที่สุดต่อไปครับ